รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ SM Entertainment ก็ทำเพลงคลาสสิกด้วยนะ SM Entertainment หนึ่งในค่ายดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีจะทำโปรเจกต์การแสดงเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่า K-POP Orchestraที่จะนำเพลง K-POP ที่มีชื่อเสียงของค่าย SM มาเรียบเรียงใหม่ให้กับวงออเคสตราบรรเลงนอกจากนี้จะมีการทำเพลงเป็นโน้ตเพลงเนี่ยมาแจกให้กับคนที่เล่นดนตรีคลาสสิกเนี่ยได้นำไปโคเวอร์แล้วที่สำคัญก็ยังมีการก่อตั้ง SM Institute สำหรับคนที่อยากจะเรียนดนตรีคลาสสิกอีกด้วยเป้าหมายหลักของเขาเลยก็คือเพื่อที่จะทำให้ดนตรีคลาสสิกเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับคนทั่วไปก่อนหน้านี้ SM ได้มีการทำโปรเจกต์ร่วมกับวง Seoul Philharmonic นำเพลงของ SM ที่เป็นเพลง K-POP เนี่ยมาทำเป็นเพลงคลาสสิกแล้วก็ให้วง Seoul Philharmonic ได้บรรเลงลงใน YouTube มาแล้วด้วยเช่นกัน